โอเคนะเคสตัวนี้นี่ค่อนข้างง่ายนะจริงถ้าทำแบบเข้าใจแล้วเนี่ยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะก็เสร็จละนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเอาประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าสภาพที่หยุ่นนะครับมาพิจารณานะมาดูกันนะครับแต่ว่าคือตัวสภาพที่หยุ่นเองโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นประเด็นจริงๆมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าในระดับเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็ลองมาดูกรณีที่ง่ายๆเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะยิ่งสภาพที่หยุ่นของวัตถุที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้แห้งจำได้เราพูดถึงระบบที่เรียกว่าวัตถุแข็งเกร็งนะครับวัตถุแข็งเกร็งความหมายของคำว่าวัตถุแข็งเกร็งก็คือถ้าเรามีวัตถุที่เราเรียกมันว่าวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยแล้วเรากำหนดจุดขึ้นมา2จุดบนวัตถุแข็งเกร็งตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้บนวัตถุนี้เนี่ยกำหนดขึ้นมา2จุดเราบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรกับวัตถุแข็งเกร็งนี้จะจับมันเคลื่อนที่จะออกแรงกระทำกับมันยังไงก็แล้วแต่ระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี้นะสมมติว่าเรียกระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี้ว่าดีเนี่ยระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะทำอะไรกับวัตถุก้อนนี้ถ้ามันเป็นวัตถุแข็งเกร็งนะครับวัตถุแข็งเกร็งภาษาอังกฤษใช้คำว่า rigid body นะครับในธรรมชาติวัตถุแข็งเกร็งจริงๆตามนิยามนี้ไม่มีนะไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นวัตถุแข็งเกร็งแบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่าวัตถุทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าเราออกแรงกระทำกับมันมากพอเนี่ยเราสามารถจะทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างได้การที่เราบอกว่าถ้าเรากดกำหนดจุด2จุดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับบนวัตถุแข็งเกร็งแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรกับมันเนี่ยระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองนี้ไม่เปลี่ยนนั่นคือความหมายของสิ่งที่บอกว่ารูปร่างของวัตถุนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะทำอะไรกับมันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารูปร่างเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าจุด2จุดนี้อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งระยะห่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับวัตถุแข็งเกร็งเราสามารถจะใช้แนวความคิดของวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยไปประมาณสมบัติของวัตถุที่เป็นของแข็งโดยทั่วไปถ้าแรงที่กระทำกับวัตถุเนี่ยมันไม่มากพอใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นปากกาแท่งเนี้ยถ้าเราไม่ได้ออกแรงกระทำกับมันมากพอดึงมันไม่ได้แรงมากนะพยายามจะง้างมันไม่ได้แรงมากเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่ามันเป็นวัตถุแข็งเกร็งได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราออกแรงกระทำกับมันมากพอเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปากกาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุจริงๆในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสภาพยืดหยุ่นเสมอความหมายของสภาพยืดหยุ่นก็คือเมื่อเราออกแรงกระทำกับมันนะครับมันจะเปลี่ยนรูปร่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแท่งวัสดุอันนึงอาจจะเป็นแท่งพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราดึงออกแรงดึงสิ่งที่เราจะพบก็คือถ้าเราดึงมันแรงมากพอเนี่ยมันก็จะยืดนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่ามันมีสภาพยืดหยุ่นทีนี้เ มื่อเราออกแรงดึงกับมันมากพอเนี่ยมันจะยืดออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกแรงดึงมันมากเกินไปเนี่ยเมื่อเราปล่อยมือมันก็มักจะหดกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแสดงว่าอันนี้เราเรียกว่ามันอยู่ในขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นอยู่
แต่ถ้าเกิดเราออกแรงดึงมันมากจนถึงจุดนึงเนี่ยเราจะพบว่ามันสูญเสียรูปร่างไปเลยถ้าใครลองนึกภาพถุงพลาสติกนะครับเรามีถุงพลาสติกเนี่ยถ้าเราดึงออกมาดึงให้มันตึงๆพอเราปล่อยมันก็จะหดกลับมาเหมือนเดิมแต่ถุงพลาสติกถ้าเราดึงแรงแรงแรงมากพอเลยเพราะว่าถึงจุดนึงถุงพลาสติกมันจะยืดออกแล้วตรงส่วนที่ยืดออกเนี่ยมันจะขุ่นๆแล้วพอยืดออกปุ๊บมันจะไม่กลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามันสูญเสียสภาพยืดหยุ่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุในธรรมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสภาพยืดหยุ่นแม้แต่วัตถุที่เราคิดว่ามันแข็งที่สุดยังไม่ใช่คิดมันแข็งจริงๆคือวัตถุที่แข็งที่สุดในธรรมชาติเช่นเพชรเนี่ยมันก็ยังคงมีสภาพยืดหยุ่นพี่หนูว่ามันแข็งมากๆออกแรงกระทำมันตามปกติเนี่ยไม่ทำให้เพชรเปลี่ยนรูปร่างเขาเรียกว่าเพชรนี่เป็นวัตถุที่ธรรมชาติที่แข็งที่สุดแต่ถ้าเราออกแรงกระทำมันมากพอมันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ทีนี้ประเด็นก็คือในการอธิบายสภาพยืดหยุ่นเนี่ยนะครับเราจะอธิบายมันด้วยอะไร ในการอธิบายสภาพยืดหยุ่นเนี่ยนะครับเรามักจะอธิบายด้วยปัจจัย2อันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเค้นกับความเครียดนะครับจริงๆถ้าใครทำแล็บจำไม่ได้ว่าแล็บอะไรแล้วที่มันมีเครื่องที่ดึงยืดเส้นลวดนะแล้วเราก็วัดแรงที่ดึงกับระยะที่เส้นลวดยืดออกเนี่ยอันนั้นก็คือแล็บที่ทดลองเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของวัตถุนะครับโดยนิยามความเค้นคือแรงที่กระทำกับวัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับส่วนความเครียดคือระยะที่วัตถุเปลี่ยนแปลงความยาวสมมติว่าเป็นความเครียดดึงนะครับระยะที่วัตถุเปลี่ยนแปลงหารด้วยความยาวเดิมอย่างที่บอกนะครับว่าในที่นี้เราจะพิจารณากรณีง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีวัตถุที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆเนี่ยแล้วเราออกแรงกระทำกับมัน2ข้างเพื่อดึงให้มันยืดออกหรือเราอาจจะออกแรงกระทำกับมันโดยการดันให้มันหดเข้าก็ได้นะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราออกแรงดึงมันมากพอเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้วัตถุนี้ยืดออกสมมติว่าวัตถุยืดออกเป็นระยะเดลต้า L จากความยาวเดิมเท่ากับ L เนี่ยนะครับและถ้าวัตถุนี้มีพื้นที่หน้าตัด A จากการทดลองเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดผ่านพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าค่ามอดูลัสของยางนะครับค่ามอดูลัสของยางค่ามอดูลัสของยางนะครับที่จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดเมื่อเราดึงวัตถุให้ยืดออกทีนี้ถ้าใครดูสูตรนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่คิดแรงอย่างเดียวทำไมต้องคิดแรงต่อพื้นที่แล้วตรงนี้ทำไมจะต้องมาคิดระยะยืดออกต่อความยาวทั้งหมดนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราดึงวัตถุอะไรก็ตามให้มันยืดออกเนี่ยนะแรงที่ใช้ดึงเนี่ยมันจะมากจะน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้นอย่างเดียวแต่มันยังขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของวัตถุนั้นด้วยลองนึกภาพง่ายๆถ้าเรามีเส้นลวดโลหะเส้นนึงกับเป็นสายเคเบิลหนาๆทำจากโลหะชนิดเดียวกันถ้าเราต้องการจะดึงให้มันยืดออกในระยะเท่ากันถามว่าอันไหนจะใช้แรงมากกว่าสมมติเป็นเคเบิลหนาๆเลยกับเป็นเส้นลวดเส้นเล็กๆนะครับเราก็จะพบว่าการดึงเส้นลวดเส้นเล็กๆให้ยืดออกมันง่ายกว่าทั้งๆที่มันทำจากวัสดุเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแรงที่ใช้ในการดึงวัตถุให้ยืดออกเนี่ยถ้าดึงวัตถุที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันเนี่ยแรงมันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราจะดึงเหล็กให้ยืดออกเนี่ย
แล้วเราบอกว่าใช้แรงน้อยๆก็ดึงให้ยืดออกได้แล้วเนี่ยนะครับเราบอกพูดแค่นี้เนี่ยไม่พอเราต้องบอกเลยว่าไอ้การที่มันใช้แรงน้อยๆเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทําให้มันเวลาเราพิจารณาเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของวัตถุเนี่ยเขาก็เอาพื้นที่หน้าตัดไปหาแรงซะเพราะแรงมันมีค่าเพิ่มขึ้นตามพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงต่อพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิดในทำนองเดียวกันเดลต้า L ส่วน L ตรงนี้เราเคยทำแล้วคราวที่แล้วจำได้ไหมครับเรามีสปริงเราบอกว่าถ้าเรามีสปริง2เส้นมาผูกติดกันเนี่ยนะครับเราจะได้สปริงที่มีค่าคงตัวของสปริงลดลงในกรณีของสภาพยืดหยุ่นเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือเวลาเราจะดึงวัตถุให้ยืดออกเนี่ยมันก็เสมือนกับว่าเราดึงสปริงให้ยืดออกถ้าเรายิ่งมีวัตถุที่ยาวมากเราดึงให้ยืดออกเป็นระยะเท่ากันระหว่างวัตถุที่ยาวกับวัตถุที่สั้นเนี่ยวัตถุที่ยาวจะดึงให้ยืดออกได้ง่ายกว่าวัตถุที่สั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราออกแรงเท่ากันแต่ดึงวัตถุแท่งยาวๆกับแท่งสั้นๆเนี่ยเราได้ระยะยืดไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นผลจากชนิดของวัสดุอย่างเดียวแต่เป็นผลจากความยาวเริ่มต้นของมันด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาค่านี้ไปหารแล้วค่าคงตัวของปานแปรผันเราเรียกว่าค่ามอดูลัสของยางนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพยืดหยุ่นอันนี้เป็นสภาพยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นจากการดึงนะครับในแนวยาวจริงๆเราอาจจะมีสภาพยืดหยุ่นอย่างในลักษณะอื่นด้วยนะอย่างเช่นเป็นเชียก็คือการดันที่ผิวแล้วทำให้วัตถุมันมีลูกด้างบิดเบี้ยวไปหรือแม้แต่เป็นเปาโมดูลัสในความหมายที่ว่าออกแรงกระทำทุกทิศทางแล้วทำให้รูปร่างของวัตถุมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในที่นี้พิจารณากรณีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือการดึงให้ยืดออกในแนวยาวอย่างเดียวโอเคพอเราเข้าใจแนวความคิดเบื้องต้นตรงนี้แล้วนะเราก็จะมาดูซิว่าแล้วในโจทย์ข้อนี้เราจะทำได้ยังไงนะครับโจทย์ก็ถามว่าเส้นลวดโลหะยาว L นะครับมีพื้นที่หน้าตัด A ทำจากวัสดุที่มีค่ามอดูลัสของยาง Y นะครับถูกดึงให้ยืดออกไประยะเดลต้า L ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นของโลหะการที่เขาบอกว่าในการดึงนี้อยู่ในขอบเขตสภาพยืดหยุ่นของโลหะความหมายของมันคือเมื่อเราดึงวัตถุให้ยืดออกแล้วแล้วปล่อยวัตถุมันจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะครับนี่คือความหมายของขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นของโลหะตรงนี้ถ้าวัตถุยังอยู่ในขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นของโลหะเนี่ยการยืดตัวของวัตถุเนี่ยจะสามารถอธิบายได้โดยใช้แนวความคิดของสปริงนะครับก็คือสปริงที่ยืดออกแล้วปล่อยมันจะกลับมาแต่ถ้ามันสูญเสียสภาพยืดหยุ่นไปแล้วนะสูญเสียสภาพยืดหยุ่นไปแล้วเนี่ยดึงออกไปมันจะยืดออกแต่พอปล่อยปุ๊บมันจะไม่กลับมาที่เดิมนะตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นสภาพพลาสติกนะครับก็คือดึงให้ยืดออกถ้ายืดเกินสภาพยืดหยุ่นปุ๊บพอปล่อยมันจะไม่กลับมาอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณลองนึกภาพถุงพลาสติกนะครับกลับไปลองเอาถุงพลาสติกมาดึงถ้าเอาถุงพลาสติกมาดึงด้วยแรงไม่มากพอปล่อยปุ๊บมันจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแต่ถ้าดึงมันแรงมากพอพลาสติกมันจะย้วยมันจะยืดออกแล้วก็ย้วยแล้วพอเราปล่อยมันจะไม่กลับมาที่เดิมอีกอันนั้นเราเรียกว่ามันสูญเสียสภาพยืดหยุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เขาบอกว่ามันยังคงอยู่ในสภาพยืดหยุ่นของโลหะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังอยู่ในสภาพยืดหยุ่นของโลหะเนี่ยแสดงว่าเราสามารถประมาณมันโดยใช้แบบจำลองของสปริงได้นะครับ ทีนี้มันจะประมาณโดยใช้แบบจำลองของสปริงได้ยังไงเดี๋ยวลองมาดูจงคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกที่ใช้ในการดึงนี้ก็คือดึงให้แท่งโลหะเนี่ยมันยืดออกระยะเดลต้าเอลนะครับความหมายก็อย่างที่บอกก็คือว่าเรามีแท่งโลหะยาว L แล้วเราออกแรง F ดึงแล้วทำให้แท่งโลหะนี้มันยืดออกระยะที่ยืดออกเท่ากับเดลต้า L นะครับทีนี้ถ้ามันยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตสภาพยืดหยุ่นของโลหะในอีกความหมายหนึ่งก็คือสูตรนี้ยังใช้ได้ สูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในการดึงของเราเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในขอบเขตสภาพยืดหยุ่นนะครับขอบเขตของสภาพยืดหยุ่น
ถ้าเกิดมันเลยขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นแล้วสมการนี้จะใช้ไม่ได้นะครับสมการนี้จะใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของสภาพยืดหยุ่นแสดงว่าเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดผ่านค่ามูลค่าของยางได้ตรงนี้คือแรงที่เราใช้ในการดึงวัตถุให้ยืดออกนะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของวัตถุจะมีค่าเท่ากับเอาค่ามูลค่าของยางซึ่งตัวค่ามูลค่าของยางเนี่ยมันจะเป็นค่าคงตัวขึ้นกับชนิดของวัสดุนะครับขึ้นกับชนิดของวัตถุขึ้นกับชนิดของวัตถุที่เรากำลังดึงอยู่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันถือว่าถ้าใช้วัสดุชนิดนึงเนี่ยค่านี้ก็จะเป็นค่าคงตัวนะแล้วก็คูณกับความเครียดทีนี้จากสมการนี้จะเห็นว่าถ้าผมย้ายเอา A ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอา A ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเอา L มาหารตรงนี้แยกพจน์เดลต้า L ไปเราจะได้ว่า F มีค่าเท่ากับค่าในวงเล็บนี้คูณกับเดลต้า L Y เป็นค่าคงตัว A คือพื้นที่หน้าตัดของแท่งนี้ทีนี้ในทางปฏิบัตินี่นะครับเราจะพบว่าในการดึงวัตถุให้ยืดออกเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันไม่ใช่ค่าคงตัวนะครับทำไมพื้นที่หน้าตัดไม่ใช่ค่าคงตัวเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราดึงวัตถุให้ยืดออกเนี่ยมันมีการยืดออกในแนวยาวใช่ไหมครับแต่เนื้อของวัตถุมันเท่าเดิมถ้ามันมีการยืดออกในแนวยาวเนื้อวัตถุมันเท่าเดิมหมายความว่าปริมาตรมันคงเดิมเนี่ยแสดงว่าพื้นที่มันต้องลดลงถูกไหมพื้นที่มันต้องลดลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการดึงวัตถุให้ยืดออกเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันไม่ใช่ค่าคงตัวแต่ถ้าเราดึงให้มันยืดออกไม่มากซึ่งอันนั้นก็คือภายใต้เงื่อนไขของสภาพยืดหยุ่นก็คือถ้าเราดึงให้มันยืดออกมากเกินเนี่ยมันจะสูญเสียสภาพยืดหยุ่นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราดึงมันนิดเดียวไม่มากใช่ไหมครับเราก็จะถือว่าพื้นที่ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณได้ว่าพื้นที่ A ตรงนี้เนี่ยประมาณเป็นค่าคงตัวส่วน L คือความยาวเริ่มต้นเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ในวงเล็บนี้เราสามารถประมาณได้ว่าเป็นค่าคงตัวถามว่าเมื่อเราเห็นสมการนี้เนี่ยเรานึกถึงอะไรแรงที่ใช้ดึงวัตถุให้ยืดออกมีค่าเท่ากับค่าคงตัวคูณกับระยะที่วัตถุยืดออกเรานึกถึงอะไรครับใช่ไหมเรานึกถึงเราถ้าเราเปรียบเทียบจะพบว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนกับแรงในสปริงเลยก็คือถ้าเราออกแรงภายนอกดึงสปริงใช่ไหมครับแล้วทำให้สปริงมันยืดออกเป็นระยะ x เนี่ยเราบอกว่าแรงที่เราใช้ในการดึงสปริงมีค่าเท่ากับ kx เมื่อ k คือค่าคงตัวของสปริงใช่ไหมเมื่อ k คือค่าคงตัวของสปริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าในวงเล็บนี้คือค่าคงตัวของสปริงแล้วเดลต้าเอลก็เหมือนกับระยะที่สปริงยืดออกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า2สมการนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าสมการเหมือนกันคำตอบมันจะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาแนวความคิดของสปริงเนี่ยมาใช้อธิบายแนวความคิดของการยืดออกของวัตถุทีนี้สมมติว่าเราออกแรง F เพื่อดึงให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุลเนี่ยนะครับตำแหน่งสมดุลเรามักก็จะให้ค่า x เป็น0ใช่ไหมแล้วถ้าเราดึงค่าให้สปริงยืดออกเป็นระยะ x แรงภายนอกที่ต้องใช้ดึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้ไหมแรงภายนอกที่ต้องใช้ในการดึงสปริงมีค่าเท่าไหร่ครับเพิ่งเรียนไปก่อนมิดเทอมแรงภายนอกที่ใช้ในการดึงสปริงมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมตอนนี้เราเรียนเรื่องสปริงจำได้ไหมถ้าเราดึงให้มันยืดออกคือเราใส่พลังงานศักย์ให้กับระบบการใส่พลังงานศักย์ให้กับระบบก็คือมันทำให้พลังงานศักย์เพิ่มขึ้นงานที่ทำเท่ากับพลังงานศักย์ของระบบที่เพิ่มขึ้น
ใช่ไหมงานที่ทำเท่ากับพลังงานศักดิ์ของระบบที่เพิ่มขึ้นงานในนี้นะเดี๋ยวนี้ผมเขียนผิดต้องเป็นงานจากแรงภายนอกที่ใช้ในการดึงใช่ไหมจะเท่ากับพลังงานศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นเน้นนะครับผมบอกแล้วว่าผมเคยพูดแล้วว่าเวลาเราพูดถึงงานเนี่ยเราจะต้องเน้นว่าเป็นงานของอะไรในที่นี้คืองานจากแรงภายนอกที่ใช้ดึงถ้าเป็นงานที่ดึงลานที่เกิดขึ้นจากแรงดึงคืนกลับในสปริงตรงนี้จะมีเครื่องหมายลบใช่ไหมถ้าเป็นงานที่เกิดขึ้นจากแรงดึงคืนกลับของสปริงจะมีค่าระดับลบพลังงานศักดิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเป็นงานที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกจะเท่ากับพลังงานศักดิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะงานที่เราทำมันไปเพิ่มพลังงานศักดิ์ให้กับระบบใช่ไหมงานที่เราทำมันไปเพิ่มพลังงานศักดิ์ให้กับระบบซึ่ง ในกรณีของระบบสปริงเนี่ยเรารู้ว่ามันก็คือเศษ1ส่วน2 k x กำลัง2ใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2 k x กำลัง2เพราะว่าเราบอกว่าสปริงยืดออกมาจากตำแหน่ง x เท่ากับ0ก็คือตำแหน่งสมดุลแล้วยืดออกมาเป็นระยะ x ใช่ไหมยืดออกมาเป็นระยะ x พลังงานศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเศษ1ส่วน2 k x กำลัง2ทีนี้เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับสมการนี้จะเห็นว่าไอ้ค่าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเทียบได้กับ k แล้วค่าที่เดลต้า l ตัวนี้ก็เปรียบเทียบได้กับ x เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนในกรณีของสปริงไม่ใช่ในกรณีของการยืดออกของวัตถุเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่างานที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกในกรณีของการดึงวัตถุให้ยืดออกก็คือเศษ1ส่วน2 k ก็คือตัวนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับที่อยู่ในวงเล็บถ้าเราเทียบสมการนี้จะเห็นว่าถ้าเดลต้า x เดลต้า l เท่ากับ x เนี่ยเพราะนั้น k ก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บเพราะนั้นมันก็กลายเป็น y a ส่วน l คูณกับเดลต้า l กำลัง2นะ y a ส่วน l คูณกับเดลต้า l กำลัง2นะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งวิธีแบบง่ายที่สุดคือใช้วิธีเปรียบเทียบจำไว้นะครับคณิตศาสตร์บอกแล้วว่าถ้าสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปแบบของแรงเหมือนกันรูปแบบของพลังงานก็จะต้องเหมือนกันนะครับงั้นคำตอบก็จะกลายเป็นข้อนี้ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่วิธีคิดแบบนี้เอาแบบคำนวณตรงๆได้ไหมเอาแบบคำนวณแรงเลยไม่ต้องไปเทียบกับสปริงอะไรนะครับก็ทำได้นะครับเราลองมาดูเราบอกว่าแรงที่เกิดขึ้นแรงภายนอกใช่ไหมครับที่ใช้ในการดึงวัตถุมีค่าเท่ากับ y a ส่วน l คูณกับเดลต้า l ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราดึงวัตถุให้ยืดออกวัตถุยืดออกโดยที่ระยะยืดมีค่าได้ตั้งแต่0ไปจนถึงเดลต้า l ใช่ไหม เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้นิดนึงมันจะได้ไม่ซ้ำกันสมมติว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น y a x เมื่อ x คือระยะยืดใช่ไหมเมื่อ x คือระยะยืดนะครับแต่แล้วถ้าเราให้มันยืดออกตั้งแต่0ไปถึงเดลต้า l งานที่เกิดขึ้นก็คือเอาแรงภายนอกคูณกับเดลต้า x ใช่ไหมหรือถ้าเกิดเราเขียนในรูปแคลคูลัสเนี่ยก็คูณกับ dx เสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะรู้งานสุทธิใช่ไหมครับมันก็คือการอินทิเกรตโดยที่ x จาก0ถึงเดลต้า l f external ก็คือ y a ส่วน l คูณกับ x dx ใช่ไหมโอเคอินทิเกรตตัวนี้เนื่องจากว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับเราสามารถจะดึงออกไปนอกอินทิเกรตได้อันนี้เราเคยทำหลายครั้งแล้วอินทิเกรต x dx ได้อะไรครับอินทิเกรต x dx
ได้ x กำลังสองส่วนสองข้างหน้าคูณด้วย y a ส่วน l ใช่ไหมอินทิเกรต x dx ได้ x กำลังสองส่วนสองใส่ลิมิตตั้งแต่ศูนย์ถึงเดลต้า l ใช่ไหมใส่ศูนย์เข้าไปที่ x ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ใส่เดลต้า l ก็กลายเป็นเดลต้า l กำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่างานที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง y a ส่วน l เดลต้า l ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับ อันนี้คำนวณแบบตรงๆคำนวณตรงๆจากสูตรจากแรงโดยตรงเลยซึ่งก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตามันก็เหมือนกันใช่ไหมนั้นไม่ว่าเราจะคำนวณตรงๆแบบนี้หรือคำนวณโดยเทียบความสัมพันธ์ของแรงกับแรงที่เราใช้ในการดึงสปริงเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เหมือนกันมันเป็นการยืนยันว่าสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นข้องูนะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อสองก็คล้ายๆกันทีนี้ในข้อสองเนี่ยผมเอาครับอะไรครับตรงไหนอันนี้อ่ะ ทีนี้ในข้อ2เนี่ยนะฮะระหว่างนี้ พูดไปก่อนก็คือผมเอาผลที่ได้มาจากเรื่องของคลื่นเนี่ยเอามาใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพูดเรื่องพวกนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะในเทสครั้งหน้าแต่ว่าผมเอาผลเอามาก็คือพูดถึงเรื่องของความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกนะครับความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกซึ่งการเกิดคลื่นเนี่ยมันก็มีผลเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพยืดหยุ่นของวัตถุนะเราบอกว่าคลื่นคืออะไรคลื่นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงการเกิดคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากการที่ตัวกลางมีสภาพยืดหยุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคลื่นในเส้นเชือกบางคนเพิ่งจะทำแล็บไปเมื่อวันซืนนะครับเรื่องคลื่นเนี่ยในเส้นเชือกการทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกเนี่ยก็คือการที่เราขึงเชือกให้ตึงลองนึกภาพว่าถ้าเชือกมันไม่ตึงเนี่ยเราไม่สามารถทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกได้เราขึงเชือกให้ตึงแล้วเราดึงมันหรือเราสั่นมันอย่างเช่นในแล็บ W1 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็ใช้มอเตอร์ในการสั่นเชือกที่มันถูกขึงตึงอยู่เพราะว่ามีมวลถ่วงอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอเราสั่นปุ๊บเนี่ยเนื่องจากคลื่นเชือกมันมีสภาพยืดหยุ่นพอเราไปรบกวนให้มันเคลื่อนที่ขึ้นมันก็จะไปดึงเชือกที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะมันก็จะเกิดการดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงต่อเนื่องกันไปใช่ไหมเชือกที่ถูกดึงขึ้นมามันก็พยายามดีดตัวกลับมันไม่ใช่ดึงขึ้นมาแล้วก็หยุดเลยเพราะนั้นมันก็จะเกิดการสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นนะครับเกิดคลื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเกิดคลื่นในเส้นเชือกหรือแม้แต่การเกิดคลื่นเสียงเนี่ยก็สัมพันธ์โดยตรงกับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุถ้าวัสดุไม่มีสภาพยืดหยุ่นมันเป็นวัตถุแข็งเกร็งแบบสมบูรณ์เนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้เกิดคลื่นได้เพราะว่าถ้ามันเกิดคลื่นเมื่อไหร่แสดงว่าเนื้อของมันจะต้องสั่นเมื่อเนื้อของมันต้องเมื่อเนื้อของมันสั่นปุ๊บเนี่ยจุดสองจุดบนวัตถุระยะระหว่างจุดสองจุดบนวัตถุมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่เป็นไปตามนิยามของวัตถุแข็งเกร็งนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าผมยกสูตรขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือผมยกสูตรอันหนึ่งที่บอกว่าความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเนี่ยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท t ส่วนมิวเมื่อ t คือแรงตึงในเส้นเชือกส่วนมิวคือความหนาแน่นเชิงเส้นของเส้นเชือกที่คือแรงตึงในเส้นเชือกอันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาส่วนมิวคือความหนาแน่นเชิงเส้นหมายถึงเอามวลของเส้นเชือกหารด้วยความยาวของเส้นเชือกทั้งหมดก็คือมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความหนาแน่นเชิงเส้นของเส้นเชือกนะครับสูตรนี้เนี่ยจริงๆมันก็จำไม่ยากนะ v เท่ากับ square root t ส่วนมิว
ต่ถ้าเกิดเราจำไม่ได้หรือคลับคล้ายคลับคลานะครับมันมีวิธีที่จะจำจากความหมายทางกายภาพหรือสมบัติทางกายภาพของการเกิดขึ้นลองนึกภาพง่ายอันนี้พูดถึงเรื่องคลื่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาเรามีคลื่นเคลื่อนที่เนี่ยลองนึกภาพคลื่นเคลื่อนที่คลื่นในเส้นเชือกหรือคลื่นในอะไรก็แล้วแต่แล้วมันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสมมติว่าคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v แล้วถ้าคลื่นหนึ่งลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหนึ่งลูกคลื่นเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านออกไปก็คือว่าปลายตรงนี้เคลื่อนที่ไปปลายตรงนี้ก็เคลื่อนที่ไปจนกระทั่งปลายตรงนี้เคลื่อนที่มาถึงจุดตรงนี้นะก็คือปลายด้านซ้ายเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงจุดปลายด้านขวาเนี่ยอันนี้คือ1ลูกคลื่นวิ่งผ่านใช่มั้ยครับ1ลูกคลื่นวิ่งผ่านระยะ1ลูกคลื่นที่มันวิ่งผ่านไปเนี่ยเราเรียกระยะตรงนี้ว่า1ความยาวคลื่นใช่มั้ยครับ1ความยาวคลื่นคือแลมด้าแล้วถ้าเกิดว่า1ลูกคลื่นนี้มันวิ่งผ่านไปใช้เวลา t เราเรียก t ตรงนี้ว่าคาบของการสั่นของคลื่นนะครับคาบของการสั่นของคลื่นถามว่าทำไมเราเรียกว่ามันเป็นคาบของการสั่นของคลื่นก็ความหมายมันก็ง่ายๆเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อคลื่นวิ่งผ่านไปใช่ไหมครับจุดนี้ถ้าเราดูที่จุดนี้เนี่ยตอนแรกมันอยู่ที่แนวราบพอคลื่นวิ่งผ่านไปปุ๊บจุดนี้ก็จะสั่นใช่ไหมสั่นสูงสุดเมื่อยอดคลื่นวิ่งมาแล้วก็สั่นลดลงกลับมาเป็นศูนย์ที่ค้างอีกครั้งเมื่อจุดนี้วิ่งผ่านมาถึงแล้วก็สั่นขึ้นไปสูงสุดเมื่อยอดคลื่นวิ่งมาแล้วก็สั่นกลับมาที่เดิมครบ1รอบเพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นวิ่งผ่านไป1ความยาวคลื่นการสั่นของจุดหนึ่งบนคลื่นจะสั่นครบ1รอบพอดีซึ่งเวลาตรงนี้เราเรียกว่าเวลา1คาบใช่ไหมครับจากความหมายตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราสามารถจะเขียนได้ว่าความเร็วหรืออัตราเร็วของคลื่นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน t ใช่ไหมครับแลมด้าส่วน t เพราะว่าคลื่นเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับแลมด้าในช่วงเวลาเท่ากับ t เพราะฉะนั้นความเร็วคือแลมด้าส่วน t แต่เราก็เขียนได้อีกว่าตรงนี้คือแลมด้า f เมื่อ f คือความ t อันนี้ก็เป็นอะไรที่พบว่าหลายคนจำสับสนนะครับเมื่อวันซืนทำแลบก็ยังถามกันอยู่ว่าเอ๊ะความถี่คืออะไรนะเวลาต่อรอบหรือรอบต่อเวลานะยังเถียงกันอยู่ความถี่นะครับตามชื่อมันถี่หมายความว่าไงหมายความว่าเกิดบ่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูว่ามันบ่อยหรือไม่บ่อยเราต้องกำหนดช่วงเวลาถูกไหมในช่วงเวลาเท่ากันถ้ามันเกิดหลายรอบแสดงว่ามันค่อนข้างถี่ถ้ามันเกิดไม่ค่อยเกิดเลยแสดงว่ามันไม่ถี่เพราะฉะนั้นความถี่คือจำนวนรอบต่อ1หน่วยเวลาใช่มั้ยครับมันจึงเป็นส่วนกลับของคาบคือเวลาต่อ1รอบใช่มั้ยคือเวลาที่ใช้ในการสั่นหรือการหมุนหรืออะไรก็แล้วแต่ครบ1รอบเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเขียนความเร็วในรูปของความยาวคลื่นคูณกับความถี่นะครับทีนี้ พอมาถึงตรงนี้แสดงว่าความเร็วเนี่ยมันมีค่าขึ้นอยู่กับทั้งความยาวคลื่นว่ามันความยาวคลื่นเนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นเราจะสนใจที่เป็นหลักคือความถี่นะครับก็คือถ้าคลื่นเนี่ยมันสั่นถ้าความยาวคลื่นเท่ากันแต่ถ้ามันสั่นเร็วมีความถี่สูงคลื่นจะวิ่งเร็วใช่ไหมครับถ้ามันสั่นช้าความถี่ต่ำคลื่นก็จะวิ่งช้าทีนี้ลองนึกภาพถ้าเรามีเชือกขึงตึงระหว่างเชือกที่ขึงตึงเป๊ะเลยแล้วเราดึงมันขึ้นมาให้มันสั่นกับเชือกที่เราขึงไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ค่อนข้างหย่อนแล้วเราดึงขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันสั่นคุณคิดว่าอันไหนมันจะสั่นเร็วกว่ากันถ้าขึงตึงเป๊ะเลยดึงขึ้นมามันก็สั่นอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราขึงไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ค่อนข้างหย่อนเนี่ยดึงขึ้นมามันก็สั่นเหมือนกันแต่อาจจะช้าเพราะฉะนั้นเห็นว่ายิ่งความตึงมากถ้าเราทำให้เกิดคลื่นมันจะสั่นด้วยความถี่มาก
ว่าคลื่นที่มีความตึงน้อยความเร็วจึงมีค่าแปรผันตรงกับความตึงในเส้นเชือกใช่ไหมถ้าคลื่นถ้าเชือกมันตึง v จะมากถ้า t มาก v ก็จะมากตามไปด้วยแม่นี้เห็นเลยว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อตัว t นี่ต้องเป็นตัวเศษแน่ๆส่วนมิวคือความหนาแน่นเชิงเส้นคือมวลต่อหน่วยความยาวหมายความว่าถ้าเชือกลองนึกภาพเหมือนกันนะครับขึงเชือกตึงเท่ากันมีเชือก2เส้นขึงตึงเท่ากันตัวนึงเชือกเบาอีกตัวนึงเชือกหนาหนักเลยแล้วดึงให้มันสั่นอันไหนจะสั่นง่ายกว่ากันอันไหนจะสั่นง่ายกว่ากันเชือกที่มันมีมวลน้อยมันย่อมจะสั่นง่ายกว่าถูกมั้ยครับเราเรียนกฎข้อที่2ของนิวตันมาแล้ว F เท่ากับ MA ดึงขึ้นมามีแรงตึงถ้ามวลมันน้อยมันจะเคลื่อนที่ลงมาเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดมวลมันเยอะมันมีความเฉื่อยมันก็จะวิ่งช้ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าเชือกที่มีมวลมากความถี่จะน้อยความถี่จะน้อยความเร็วก็จะน้อยด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วจึงแปรผกผันกับความหนาแน่นเชิงเส้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวหารนะเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันคือ t ส่วนมิวแต่ว่าอย่าลืมสแควร์รูทด้วยนะครับอย่าลืมสแควร์รูทด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้ก็จะง่ายแล้ว นะครับโจทย์ถามว่าจงคำนวณความเร็วสูงสุดของคลื่นตามขวางในเส้นลวดถ้าค่าความเค้นสูงสุดที่เส้นลวดโลหะชนิดนี้จะไม่เสียสภาพยืดหยุ่นคือ 2.7 คูณ 10 กำลัง 8 พาสคาลนะครับสังเกตนะครับหน่วยของความเค้น มีหน่วยเดียวกับความดันนี่น่าสนใจหน่วยของความเค้นมีหน่วยเดียวกับความดันมีหน่วยเป็นพาสคาลหรือนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าหน่วยของความเค้นคือแรงต่อหน่วยพื้นที่มันก็เลยมีหน่วยเดียวกับหน่วยของความดันซึ่งจริงๆมันมีความหมายมากกว่านี้นะเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงกำหนดความหนาแน่นของโลหะคือ 7.86 คูณ 10 กำลัง 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี้เราจะทำได้ยังไงถ้าเราเข้าใจสูตรของความเร็วในเส้นเชือกนะครับ v เท่ากับ square root t ส่วน mu แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้ว v เท่ากับ square root t ส่วน mu แต่ในที่นี้เขาให้ค่า ความเค้นสูงสุดจากนิยามของความเค้นเท่ากับ f ส่วน a ใช่ไหมครับเมื่อ f คือแรงที่ใช้ดึงเส้นเชือกในกรณีนี้แรงที่จะดึงเส้นเชือกมาจากไหนไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าแรงที่จะให้ดึงเส้นเชือกก็ต้องมีค่าเท่ากับแรงตึงในเส้นเชือกใช่ไหมเราดึงให้มันตึงเท่าไหร่มันก็เกิดแรงตึงในเส้นเชือกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราสามารถจะเขียนได้ว่าความเค้นเนี่ยก็มีค่าเท่ากับแรงตึงในเส้นเชือกคูณกับพื้นที่หน้าตัดของเส้นเชือกความเค้นสูงสุดก็หมายถึงตอนที่มีแรงตึงในเส้นเชือกสูงสุดนะครับความเค้นสูงสุดก็คือตอนที่มีแรงตึงในเส้นเชือกสูงสุดเพราะนั้นเมื่อแรงตึงในเส้นเชือกสูงสุดมันก็คือค่าความเร็ว v ตรงนี้สูงสุดด้วยใช่ไหมที่จะทำให้ไม่เสียสภาพยืดหยุ่นใช่ไหมครับ ทีนี้ในตัวนี้ในสูตรนี้มันมีแค่ t ตัวเดียวเพราะนั้นถ้าเราต้องการจะให้มันอยู่ในรูปของความเค้นเราก็เอา t เอา a มาหารเพราะฉะนั้นเราเอาเอหารทั้งเศษทั้งส่วนใช่ไหมเอาเอมาหารทั้งเศษทั้งส่วนนะครับทีนี้มิวคือมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวใช่ไหมครับมิวตัวนี้คือมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแทนค่ามวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวเข้าไปที่นี่เมื่อ L ตัวนี้คือความยาวของเส้นเชือกทั้งหมดนะครับเมื่อ L ตัวนี้คือความยาวของเส้นเชือกทั้งหมดแล้วเอา L ขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึงใช่ไหมเอา L ขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึง A คือความยาวของเส้นเชือกทั้งหมดไม่ใช่ L คือความยาวของเส้นเชือกทั้งหมด A คือพื้นที่หน้าตัดของเส้นเชือก A คูณกับ L คืออะไรครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น T ส่วน A คูณกับ AL ส่วน M ใช่ไหมครับa คูณกับ l ก็คือปริมาตรของเส้นเชือกถูกไหม a คูณกับ l ก็คือปริมาตรของเส้นเชือกอ
ช่ไหมก็คือปริมาตรของเส้นเชือกถ้าเรามองว่าเชือกก็คือวัสดุที่มีพื้นที่หน้าตัด A แล้วยาว L ใช่ไหมเอา A คูณกับ L มันก็คือปริมาตรของเส้นเชือก V หารด้วย M M คือมวลของเส้นเชือกทั้งหมดมันก็คือส่วนกลับของความหนาแน่นใช่ไหมเพราะโลเท่ากับ M ส่วน V V ส่วน M ก็คือเศษหนึ่งส่วนโลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ค่าครบแล้วใช่ไหมครับถ้าเขาบอกว่าค่าความเค้นสูงสุดก็คือ 2.7 คูณ 10 กำลัง 8 พาสคาลตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2.7 คูณ 10 กำลัง 8ใช่ไหมครับหารด้วยโลคือ 7.86 คูณ 10 กำลัง 3ใช่ไหม 7.86 คูณ 10 กำลัง 3นะแล้วก็ถอดสแควร์รูทได้ค่าเท่าไหร่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขเอานะครับเราก็จะได้ค่าความเร็วสูงสุดของคลื่นตามขวางในเส้นลวดที่จะไม่ทำให้เส้นลวดเกิดสูญเสียสภาพยืดหยุ่นถ้าเกิดเราทำให้เกิดคลื่นที่วิ่งเร็วกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องการให้เชือกตึงมากกว่านี้ใช่ไหมต้องการทำให้เชือกตึงมากกว่านี้ถ้าสมมติว่าเชือกไม่ใช่เชือกเส้นเล่นลวดโลหะเนี่ยมีความหนาแน่นเชิงเส้นคงตัวค่านึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ V มากกว่านี้เนี่ยก็คือความตึงต้องมากกว่านี้ถ้าความตึงมากกว่านี้มันจะทำให้เกิดความเค้นที่เกินสภาพยืดหยุ่นนั่นหมายความว่าเชือกมันจะไม่เส้นลวดโลหะมันจะไม่มีสภาพยืดหยุ่นอีกต่อไปมันก็จะไม่สั่นในลักษณะที่มีสภาพยืดหยุ่นก็แสดงว่าคลื่นไม่สามารถจะวิ่งผ่านไปได้ก็คือคลื่นจะวิ่งผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเส้นลวดโลหะยังต้องมีสภาพยืดหยุ่นอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกจำกัดความเร็วพวกนี้จะถูกจำกัดด้วยความเร็วของคลื่นพวกนี้เนี่ยจะถูกจำกัดด้วยสภาพยืดหยุ่นของเส้นลวดโลหะนะครับถูกจำกัดด้วยสภาพยืดหยุ่นของเส้นลวดโลหะว่ามันยอมให้มีความเค้นมากที่สุดได้เท่าไหร่นะถ้ามันมีความเค้นมากกว่านี้มันก็จะเสียสภาพไปแล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็คือข้อ2นั่นเองว่าจริงแล้วมันง่ายมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องของไอ้ค่าสภาพยืดหยุ่นแล้วก็ยังไม่รู้สูตรนี้เนี่ยเราก็อาจจะมองไม่ออกว่ามันจะต้องทำยังไงนะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็คือข้อ2นะครับมีใครมีคำถามไหมครับ โอ้ไม่ไหวแล้ว มีใครมีคำถามไหมครับเรื่องสภาพยืดหยุ่นนี่ในเบื้องต้นนะก็เราจะเน้นเรื่องการยืดในแนวยาวเป็นหลักนะฮะไอ้การยืดในแนวข้างเนี่ยจะไม่เน้นนะครับจริงๆบทนี้มันจะสั้นนิดเดียวเพราะนั้นก็ไปทบทวนเรื่องของการยืดในแนวยาวเป็นแนวหลักก่อนเป็นหลักก่อนนะครับส่วนการยืดนำฝั่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปว่ากันนะเพราะงั้นคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องคลื่นต่อนะเหลืออีก3สัปดาห์ใช่ไหม3สัปดาห์เพราะนั้นเรื่องคลื่นอาจจะใช้เวลาสักสัปดาห์กว่าๆอาจจะใช้เวลา1สัปดาห์ของไหลอีกแล้วก็คุณหาประสาทเดี๋ยวมันเหลือกี่สัปดาห์3สัปดาห์ใช่นะครับถ้า4สัปดาห์4ไม่ใช่3สัปดาห์เราเรียนวันสุดท้ายวันที่9ธันวาใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเหลือเวลา3 4สัปดาห์4สัปดาห์ยังพอได้นะ4สัปดาห์ยังพอได้นะอ่ะโอเคครับถ้างั้นถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับ